รายงานพิเศษเย็นศิระใต้พระบารมีกับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันนี้นะคะจะพาไปดูพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาด้านพลังงานนะคะโดยทรงจัดการแบบธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างลงตัวค่ะแล้วก็กลายเป็นต้นแบบในการพลังในการเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยที่มีการขยายวงกว้างไปมากขึ้นค่ะคุณสายสวรรค์คะค่ะคุณกรุณาคะโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นเกิดขึ้นก็ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านค่ะที่ทรงศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทรงริเริ่มการพัฒนาพลังงานทดแทนมากว่า20ปีแล้วนะคะเพื่อรองรับการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้พยุงราคาสินค้าเกษตรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบด้วยเพราะว่าการพัฒนาเชื้อเพลิงที่มาเป็นพลังงานทดแทนนั้นล้วนแล้วแต่นำวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศทั้งสิ้นเลยนะคะที่มาศึกษาทดลองค่ะและจากโครงการเหล่านี้ก็เองนะคะก็นำมาซึ่งโครงการต่อยอดอีกหลายๆแขนงด้วยกันค่ะกองขยะที่ทับถมกันมานานกว่า20ปีโดยมีขนาดความกว้าง100เมตรยาว300เมตรและลึก25เมตรที่จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองดูดก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายของขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท79จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะการผลิตจะใช้วิธีต่อท่อเข้าไปด้านชั้นในของขยะนำก๊าซที่ได้ไปปั่นไฟฟ้าจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะได้เป็นที่แรกของประเทศไทยมีกำลังการผลิตอยู่ที่16ยูนิตต่อชั่วโมงและสามารถจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2551นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศที่นำโครงการตามแนวพระราชดำริด้านพลังงานมาถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านพลังงานทดแทนค่ะโดยเฉพาะการนำพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปมาสกัดเป็นพลังงานทดแทนทั้งไบโอดีเซลแก๊สโซฮอลรวมไปถึงพลังงานอื่นๆที่มาจากธรรมชาติอีกด้วยค่ะจากโครงการที่กล่าวมานั้นนะคะเป็นเพียงหนึ่งในโครงการพระราชดำริด้านการจัดการพลังงานทดแทนค่ะต้องเรียกได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยจนสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เป็นผลสำเร็จในประเทศนั้นก็มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศของเราอย่างเหมาะสมนะคะพอนำมาจัดการแล้วก็ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี้ค่ะจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พิจารณาหาวิธีการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมโดยกรมชลประทานรับดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2549วันนี้คนไทยจึงได้พบกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าติดตั้งที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพโดยใช้หลักการพลังงานจลของกระแสน้ำไหลซึ่งใช้หลักเดียวกับกังหันลมนะคะจากการวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ของประตูน้ำคลองลัดโพและความเร็วของกระแสน้ำในคลองลัดโพเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำได้โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกแบบและผลิตชุดกังหันผลิตไฟฟ้านำร่องกลายเป็นกังหันน้ำปั่นไฟฟ้าต้นแบบที่คนไทยเป็นผู้ประดิษฐ์กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า80กิโลวัตต์ค่ะกังหันที่ติดตั้งนอกจากจะไม่ลดประสิทธิภาพและประโยชน์ของโครงการประตูระบายน้ำเดิมแต่ได้เสริมศักยภาพด้านพลังงานทดแทนเข้าไปอีกค่ะโดยทีมนักวิจัยยังคงเดินหน้าพัฒนากังหันพลังงานน้ำต้นแบบผลิตไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริเพื่อนำไปติดตั้งตามประตูระบายน้ำแห่งอื่นๆที่มีความเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีก360แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะจากเรื่องของกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นต้นแบบที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีการนำพลังงานจลมาผลิตกระแสไฟฟ้าจนประสบผลสำเร็จหรือว่าเรียกได้ว่าได้ผลดีเกินคาดค่ะขณะนี้ทางกรมชลประทานจึงได้เร่งนำองค์ความรู้ผลิตกังหันน้ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการต่อยอดแนวคิดแล้วก็ความสำเร็จจากประตูระบายน้ำคลองลัดโพแห่งนี้ไปผลิตเป็นโครงการนำร่องกังหันน้ำไฟฟ้าที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุจังหวัดชัยนาทค่ะติดตามรายงานนี้จากคุณทิคำพรอยู่กำเนิดค่ะกังหันพลังน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร25เซนติเมตรจำนวน4ชุดถูกติดตั้งอยู่ระหว่างประตูระบายน้ำทั้ง2ช่องของประตูระบายน้ำบรมธาตุจังหวัดชัยนาทเพื่อใช้ทดลองและศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการระบายน้ำตามต้นแบบที่คลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการแต่ปัญหาสำคัญคือกระแสน้ำจากแม่น้ำน้อยซึ่งไหลผ่านประตูระบายน้ำแห่งนี้มีความแปรปรวนสูงกว่าคลองลัดโพใบพัดด้านขวาทั้ง2ชุดจึงหลุดหายไปกับสายน้ำและอยู่ในระหว่างการรอปรับปรุงจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งกำลังเร่งประดิษฐ์กังหันพลังน้ำที่เหมาะสมและแข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะสามารถติดตั้งในทุกประตูระบายน้ำทั่วประเทศขณะเดียวกันวัสดุทั้งหมดนั้นจะต้องมีการผลิตขึ้นเองในประเทศ 100% เพื่อสร้างงานและช่วยลดต้นทุนในการผลิตรวมถึงการจดสิทธิบัตรให้เป็นของคนไทยทั้งหมดนี้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการนำพลังงานน้ำมาใช้ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานชลประทานในการทำหน้าที่จัดการน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและอย่างได้ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าแบ่งปันไปยังชุมชนได้ท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการชลประทานด้วยนะครับจะเห็นว่าพระองค์ท่านตรัสตำงานมาทรงงานมาตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ด้วยซ้ำนะครับท่านมีความสนใจในเรื่องของการชลประทานมากเพราะท่านทรงเล็งเห็นว่าการชลประทานนั้นในประเทศไทยนั้นยังต้องมีการพัฒนายังต้องมีการหลากหลายแนวทางที่จะมาพัฒนาประเทศของเรานะครับกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำกว่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมหากโครงการดังกล่าวนี้สำเร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5% ของประเทศปัจจุบันนี้นะคะสำนักงานประตูระบายน้ำบรมธาตุแห่งนี้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนค่ะเพราะว่ามีการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นมาใช้ได้เองแต่ว่าถ้าโครงการน้ำร่องแห่งนี้ประสบผลสำเร็จเมื่อไหร่นะคะหลังจากนี้ไปประตูระบายน้ำอีกกว่า300แห่งทั่วประเทศก็จะมีการติดตั้งกังหันน้ำในรูปแบบเดียวกันค่ะซึ่งหมายความว่าเราจะช่วยการประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มากกว่า400ล้านบาทต่อปีสมกฤตเปรมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพที่คำพรอยู่กำเนิดรายงานโครงการตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้นนี้นะคะต้องถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาค้นคว้าก็เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะและด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลด้วยพระปรีชาสามารถพระองค์จึงได้ทรงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุทั้ง4ที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมและไฟได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ให้สูญเปล่าค่ะคุณ